เช่นเคยนะครับช่วงนี้การเมืองก็ยังมาเป็นเรื่องแรกๆที่เป็นเรื่องสำคัญสังคมสนใจนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยหลายฝ่ายก็จับตาถึงรอยร้าวภายในพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมก็มีการออกมาพูดให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่ายังไงก็ยังร่วมรัฐบาลอยู่นะยังเกาะกับเพื่อไทยอยู่แต่ว่าจะไม่มีชื่อของร้อยเอกธรรมนัสที่จะเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของคุณสมบัติวันนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวในฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสบางสื่อตีข่าวเลยบอกว่าประกาศอิสรภาพมีการบอกว่าเป็นการโชว์พลังงัดข้อกับบิ๊กป้อมหรือเปล่าทางร้อยเอกธรรมนัสได้นัดสสภายในพรรคกินข้าวด้วยกันนะครับพร้อมกับยืนยันว่าตัวเองก็มีจุดยืนขอบคุณสสทุกภาคที่สนับสนุนแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครไปฟังครับผมไม่ได้นะครับไม่ได้มีตั้งป้อมที่จะทะเลาะกับใครผมบอกแล้วผมไม่ทะเลาะกับใครนะครับแต่ผมขอมีจุดยืนเป็นของตัวเองนะครับผมอยู่กับพรรคมานะครับผมว่านานที่สุดแล้วนะครับในบรรดาพี่น้องส.ส.นะครับอยู่ตั้งแต่พรรคยังเป็นวุ้นอยู่นะครับเราพรรคพลังประชารัฐนะครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพียงแต่มีคนบางกลุ่มที่พยายามจะสร้างความแตกแยกให้เกิดเป็นพรรคงั้นผมในฐานะที่นะครับพี่น้องส.ส.ส่วนใหญ่มาขอร้องให้ผมว่าช่วยเป็นตัวแทนในการพูดหน่อยนะครับผมก็นะครับออกมาพวกเราเป็นแนวร่วมรัฐบาลนะครับจัดตั้งรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์หลังจากร่วมรับประทานอาหารกับสสของพรรคนะครับโดยบอกว่าวันนี้สสของพรรคกว่า20คนจากทั่วประเทศมาร่วมกินอาหารกันและมาให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และรักษาไว้ซึ่งแนวร่วมในการทำงานเพื่อบ้านเมืองขอบคุณสสที่มาจากทุกภาคที่เดินทางมาวันนี้มันก็ชัดเจนว่าเรารักกันครับขณะที่มีกรณีของนายไพบูลย์ นิติตะวันนะครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่เดินทางมาที่กระทรวงเกษตรซึ่งร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ระบุว่าตนเองและนายไพบูลย์เนี่ยทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ปี61ให้เกียรติซึ่งกันและกันนายไพบูลย์นั้นมาให้กำลังใจมาคุยกับตนเองและได้ยืนยันไปว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ขอมีจุดยืนเป็นของตัวเองตนอยู่กับพรรคมาตั้งแต่แรกนานที่สุดแล้วกว่าส.ส.ของพรรคเปรียบตั้งแต่พรรคยังเป็นวุ้นตนเองร่วมสร้างและรับใช้พรรคมาได้ทำดีที่สุดแล้วส่วนกรณีเรื่องของรายชื่อของรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคแกนนำรัฐบาลได้ยืนยันให้รัฐมนตรีที่รักษาการตัดสินใจแล้วคุยกันพรรคจะไม่ทำอะไรโดยไม่ถามไม่ได้เพราะเป็นมารยาททางการเมืองขณะเดียวกันนะครับการแถลงของร้อยเอกธรรมนัสวันนี้เนี่ยนะครับแกบอกว่าไม่ได้แถลงแกบอกว่าพูดคุยแล้วกันพูดคุยหลังจากทานข้าวการให้สัมภาษณ์ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีช่วงนึงที่ยืนยันบอกว่าส.ส.ที่อยู่ตรงนี้และที่กำลังเดินทางมารวมแล้ว29คนและส.ส.จากพรรคเล็กอีก5เป็นพรรคร่วมเป็นแนวร่วมรัฐบาลทั้งหมดขณะที่ล่าสุดมีการอัปเดตตัวเลขเพิ่มเติมว่าจากที่มีการพูดว่า29เนี่ยครับคอนเฟิร์มตัวเลขกันเหมือนล่าสุดจะอยู่ที่26ก็จะเป็น26บวกกับ5เป็น31ในฝากฝั่งของร้อยเอกธรรมนัสนะครับส่วนส.ส.ที่ไปอยู่ที่มูลนิธิป่ารอยต่อในขณะนี้จะเป็นรัฐบาลหรือไม่นั้นบอกว่าอย่าไปพูดแบบนั้นเลยจะไม่ก้าวล่วงถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ทางร้อยเอกธรรมนัสยังบอกอีกนะครับยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันมีเพียงบางกลุ่มที่จะสร้างความแตกแยกตนเนี่ยออกมาพูดในฐานะที่ส.ส.ส่วนใหญ่ขอร้องให้เป็นตัวแทนออกมาพูดอย่างไรก็ตามตอนนี้ตามกฎหมายแล้วยังอยู่ในสังกัดพรรคพลังประชารัฐตราบใดที่ยังไม่มีการขับออกถ้ามีการประชุมในสภาทิศทางของรัฐบาลไปทางไหนพวกตนก็ไปทางนั้นส่วนใครจะถูกส่งเป็นชื่อรัฐมนตรีของพรรควันพรุ่งนี้เดี๋ยวก็จะรู้เองทางร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าให้เกียรติผู้นำตัดสินใจเลือกครับ